อนแรกก็จะใช้รองพื้นของเมเรสก้าค่ะทาทั่วใบหน้าและลำคอเลยใช้แปรงเปียกให้เนียนเรียบค่ะหรือว่าจะใช้มือก็ได้ต่อด้วยการใช้คอนซีลเลอร์เบอร์สว่างนะคะทำการไฮไลท์บริเวณใต้ตานะคะกลางหน้าผากจมูกแล้วก็ปลายคางค่ะเฉดดิ้งเพื่อเน้นให้รูปหน้าของเราเนี่ยเรียวแหลมเหมือนจีดาก้อนค่ะเกลี่ยเป็นรูปตัว V ด้านข้างแบบในคลิปเลยนะคะแล้วก็เน้นตรงกรอบรูปหน้าเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็เกลี่ยให้เนียนเรียบนะคะแนะนำอย่าให้ลงหนักมากนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่เฉดดิ้งเยอะนะต่อด้วยการไลท์ดั้งนะคะนุ่นก็จะใช้พาเลตครีมอันเดิมนะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะไม่เข้มมากจากนั้นนะคะนุ่นก็จะใช้ไฮไลท์นะปัดทั่วบริเวณใบหน้านะคะเพื่อเน้นให้หน้าของเราเนี่ยดูมันวาวนะต่อด้วยการทาฐานใต้คิ้วนะคะเนื่องจากว่าเราแต่งหน้าเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยคิ้วของเราจะตรงและหนากว่าปกตินะคะจะวาดในรูปทรงของคิ้วจีดราก้อนเลยหลังจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเทานะคะทาทั่วบริเวณรูปทรงคิ้วที่เราล่างด้วยดินสอเขียนคิ้วเอาไว้เมื่อกี้นะคะเน้นจมูกนิดนึงด้วยอายแชโดว์สีเดิมนะคะเพราะว่า GD เนี่ยเขาจะมีจมูกที่โด่งมากปัดคิ้วเพื่อเปลี่ยนสีคิ้วให้เป็นสีทองอ่อนนะคะด้วยที่ปัดคิ้วของเมเรสก้าค่ะจากนั้นก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะสีน้ำตาลเข้มทาบริเวณปลายตาเล็กน้อยแล้วก็หัวตานะคะเว้นตรงกลางตาเอาไว้แบบในคลิปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงเกลี่ยนะเพื่อเน้นให้รูปทรงดูฟุ้งๆมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เพนซิลอายไลเนอร์นะคะทาทั่วอินไลเนอร์ด้านล่างและด้านบนนะคะแต่ว่าเพิ่งจะเน้นให้ด้านล่างเนี่ยหนากว่าด้านบนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจีดราก้อนลุคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใต้ตาล่างหนามากนะคะส่วนด้านบนนะคะนุ่นจะเว้นตรงกลางเอาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เกลี่ยตัวอินไลเนอร์ให้ฟุ้งๆขึ้นมาถึงเปลือกตาเล็กน้อยค่ะใช้อายแชโดว์สีดำด้านนะคะทาทับอินไลเนอร์ด้านล่างอีกทีนึงเพื่อให้อินไลเนอร์ของเราไม่ไหลเยิ้มนะคะดัดขนตาได้เลยค่ะปัดขนตาด้วยมาสคาร่าของเมเรสก้าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้อายไลเนอร์กรีดเส้นเล็กๆนะคะแนะนำว่าให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะตาบนนิดนึงนะปัดแป้งทั่วหน้าอีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะกลบบริเวณริมฝีปากของเราเพราะว่าริมฝีปากของจีดราก้อนเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะแต้มด้วยลิปครีมสีส้มชมพูอ่อนๆค่ะเสร็จแล้วก็เน้นบริเวณกระจับปากนิดนึงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่า GD เนี่ยเขาจะมีกระจับปากค่อนข้างชัดเสร็จแล้วก็ทาลิปมันค่ะปิดวิกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนใครอยากให้นุ่นแต่งเป็นลุคอะไรอีกนั้นอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเอ้ยพบกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย